เข้าจะกินก็บ่มีพ่องก็เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีเอาเงินไปขว้างเอาเงินไปโปะเอาเงินไปแผ่วทางช่วยเหลือในทางในลูกในทางที่บัดดีอย่างเป็นข่าวโซเชียลในปัจจุบันสอนลูกคือเป็นขี้ข้าพ่อแม่สุขสบายกุ้มเท่าเต้าตายสอนลูกคือเป็นเจ้าเป็นนายพ่อแม่ตุกกุ้มเท่าเต้าตายสอนลูกคือเป็นขี้ข้าลูกพ่อแม่สุขสบายกุ้มเท่าเต้าตายพ่องก็เป็นผู้จัดการพ่องก็เป็นคนดีคนให้แล้วแต่เพราะฉะนั้นวันคนเกิดวันศุกร์ชอบสนุกมีวาทะโวหารชอบรำชอบร้องการงานบันเทิงรื่นเริงแอ่นฟ้อนมีสายสวกก้อมขี่โขดปันหายคนเกิดวันศุกร์หากินตึงบ่มานหากสวยหากงามหุ่มมีเพื่อนมีเสี่ยวจิตใจซื่อตรงตึงบ่กดบ่เร็วโขดง่ายหายเร็วจ้างอ้อนเมียเก่งความจริงคนเกิดวันศุกร์มีวาทศีลเป็นผู้ที่มีการคิดมีเหตุมีผลชอบศิลปินดีดสีปีเป่าเปิ่นว่ามาจะได้อัตมาภาพพระมหาประสิทธิ์ก็ว่าไปตามนั้นพึงเอาไปคิดฮือยาวสาวฮือกว้างนิสัมมะกะระนังสายโยใครควรเหยก่อนแล้วจึงทำเป็นการดีศิษย์ต่างครูอาจารย์ต่างวัดความหู้แน่ชัดอาจพิษแผ่กันแต่ละสำนักมีลักคำขวัญของภัยของมันสอนศิษย์สู่สร้างครูบาอาจารย์ความหู้มากกว้างห้อมภัยห้อมมันเนื้อไทยห้อมหนูหนูก่อไต่ห้อมในในก่อเตียวอ่านหนังสือก้อมต่างคนต่างมีนักปราชญ์แน่ชั้นต่างกันดีหลีชีวิตอินทรีย์วิถีต้องเต้านั่นพิษแปรกันพระศาสดาเจ้าต่างกรรมสอนเฮาลัทธิพี่น้องเดียวกันต่างกันต่างคนต่างฮิยังบ่เสมอกันได้ฐานดอนไม้เล่มเดียวต่างป้องพี่น้องต่างกันเป็นธรรมดาอันโลกนี้เนินนายต่างคิดต่างใจวัยหนุ่มวัยเฒ่าแม้ตัวเองเฮาต่างคิดวัยหนุ่มคิดบ่ยาววัยเฒ่าฮู้ช่างพินิจเพียบน้ำป่ายมนบ่อแซวแต้และนายเหยอยากชมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายอันนี้เป็นวรีคำกล่าวของบัณฑิตผู้รู้จึงก้อนไกเอามาอู้เหยญาติโยมได้ฟังฟังแล้วก็นำไปเป็นเครื่องพินิจพิจารณาเป็นนิทัศนะอุทาหรณ์เตือนจิตสกิดใจให้ท่านทั้งหลายได้หูเต้าเอาไว้กันหูตันเอาไว้แก้บัดนี้ถึงเวลาที่จะได้ไหว้พระสวดมนต์ตามสมควรแล้วก็จะได้ฟังธรรมบรรยายแล้วก็จะได้เปิดสายให้ญาติโยมใต้ๆรายการปาการไหว้พระกราบ1กราบ2กราบ3อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเดมิกราบพระพุทธเจ้าว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของหมู่เฮาสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบพระธรรมเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์38พระคาถาเป็นที่พึ่งของหมู่เฮาคุโนภะกะสังโฆเมนาโถพระสังฆเจ้าเป็นที่พึ่งของหมู่เฮาสังโฆเมนาโถนะมาตาปิตโรวันทามิพ่อแม่ผู้มีพระคุณอันสูงสุดเหนือกระหม่อมจอมเก้าของหมู่เฮาเป็นที่พึ่งของหมู่เฮาว่ามาตาปิตโรเมนาโถคุณูปการโอวันทามิข้าพระเจ้ากราบไหว้ก็กราบไหว้ครูบาอาจารย์ครูเก้าครูปายครูตายครูยังอาจารย์นี้อาจารย์ยังเจ้าทั้งหลายอันนี้คือกราบพระครูบาอาจารย์เป็นพระเจ้าห้าพระองค์ของหมู่เฮาเราเจ้าข้าคุณูปการโอเมนาโถญาติโยมสาธุชนทั้งหลายบ่เจ้าแต่นั้นพันบัดนี้ตั้งใจสมาทานแก้วสามโกธาค
เฮาท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าพระเจ้าแก้วสามโกฏากมีอันยังพ้องก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าแบบเบาโบราณว่านามามิโพธังกุณาสาครันตังนามามิธรรมังมุนีราชเตสีดังนามามิสังฆังมุนีราชสาวกังอัจญโนพันเตอัจคามายะถาภาเลยะถามูลาเหยะถาอากุสเลเนมายังพุทธธรรมสังฆสังฆเตสุติระตะเนสุอติเตวาปจุปันเนวาอาวิวาญาติวาระโหวากาเยนะวาวาจายะวามะนะสาวาปะมาตังวาอากาละวังวาอากาสิมหาติสวายะถาธรรมังปฏิคารโอมาเตสังโนพันเตพุทธาติอาตนาตายังอนุกรรมบังอุปาทายะอัจจยังอัจจยะโตปฏิคันหันตุขะมันตุสัพพังโตสังอายติงสังวะลิสามะนะปุเนวังจาริสามะสันจิจะโตสังอะสันจิจะโตสังสัพพังโตสังขามันตุโนอันนี้คือการสมาทานแก้วสามโกฏากคือหมายความว่าระลึกถึงพระพุทธเจ้า56ธรรมเจ้า38สังฆเจ้า14คุณทั้งหลายเหล่านี้ถ้าหลาบเท่าตึงเป็นคุณที่เฮาท่านทั้งหลายอาจจะได้ขึ้นที่ต่ำได้ย่ำที่สูงเพราะฉะนั้นต่อไปก็ปูชาดอกไม้ถ้าว่ามีในขันถ้าบ่มีก็คือกล่าวคำเป็นปฏิปฏิปูชาว่าพุทธปูชามหาเตจาธรรมปูชามหาปัญญาสังฆปูชามหาลาภาปูชาละเหปูชายะโตพุทเทยะติสะสาวะเกปะปัญจะสมาธิกันเตติเนโสกะปริเทเวเตตาทิเสปูชายะโตพุนิพุเตอกุโตพะเยนะสกาปุญญังสังฆาตุงอิเมตะมาภิเกณจิอิมินาอคิตุภะปูภาราชาปูชาคารวะกัมเมนะเมตยะพุทธสะทัสสะนัญจะรัพหานามามิหังยาวานุปัชชเตพุทเทพุทโธเมตโยเตวะภูชิโตสังสาเรสังสารันโตปิอะปะเยนะคะนะอะมะอะอะปะเยนะนะคะมามิหังนิปานะปัชชโยโหตุโนนิจังต่อไปก็สวดมนต์เนอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะกาวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอชีวิตพุทธังชีวิตังยาวานิปานังสารานังคจามิธัมมังชีวิตังยาวานิปานังสารนังกัจฉามิสังฆังชีวิตังยาวานิปานังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังชีวิตังยาวานิปานังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังชีวิตังยาวานิปานังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังชีวิตังยาวานิปานังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังชีวิตังยาวานิปานังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังชีวิตังยาวานิปานังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังชีวิตังยาวานิปานังสารนังคัจฉามิคาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลกภะคะวาโลกะวินาสนังนาพุทนามุติหารังอากาสินะโมพุทธายะนะคือทวารโมบันดาลือปากฏพุทธกับนดคือแน่วแน่ทายามืดมิดและเมามัวยะอยู่บนหัวเปิดโลกะวิทูไขยะโมยะอัคโคหามัตสามิงโลกัสสะอุอะมะสหจินตามหาจินตาเทวนาปุริสจิมหาจินตาเทวนาปุริสจิตตังราชาจิตตังพรหมโนจิตตังอภัมมณีจิตตังอาราคาจิตตังคุสะจิตตังคุโนจิตตังพระยะโคจิตตังพระยะคาจิตตังอิทธิจิตตังสัพพะ
มนุสสะจิตังสัพพะเทวตาจิตังสัพพะสัตตาจิตังสังวรายามะเอหิอาคัจจายะอาคัจจาหิอิติมะมะเจตสาติสิวหายะเมทุวังวาจังชิวหาวายันติสะตังสุตตวาปิยะนุนาปิยาเยวะทุวะทิสะมังมังนาสินาหานาโสนาโมพุทธายะทุมหิภาโวติตินาโมพุทธายะนาโมธัมมายะนาโมสังขายะอัปปะมาโนพุทโธอัปปะมาโนธัมโมอัปปะมาโนสังโฆพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขะโตโลกะวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนะยิโกปัจจตังเวทิตัปโปวิญโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจตาริปุริสะอยู่คานิอัฏฐปุริสะปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุไนโยปะหุไนโยตะคิไนโยอัญชลีกะระณีโย อนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสติพุทโธติโลกะติโปจะนังธัมโมติโลกะติโปจะนังสังโฆติโลกะติโปจะนังมติโลมาโลมาอัปปะอัปปะติโลมาโรมาจะมะอิกะวิติติวิกะอิอิระชาคตะระสาติหังจะโตโรธินังปิสัมระโพพุทธสัตพุทธโสมานะกะริธาโทพระสัมสัมวิเทฆะวิเทภาวิเทพระสัพพุทธพันธุธรรมวะคะวาโทโนโอมะมะวาอะวิโนสุสาติสุกิติมาสุภาจโลสุสีละวาสุปากะโตยะสะสีมาวะเจทีโลเกสะโลวาอะสัมพิโตมาโควิทาสิโนมาคุปิยาวะเยปิเยสวาหุงหุงปุอิอาพุทธมะอาอุนะโมพุทธายะวีระทะโยวีระโหนายังวีระหิงสาวีระทาสีวีระทาสาวีระอิทธิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมอากาสัจจาธิมิตาอินตาธิมิตาพรหมาธิมิตาอสุรกายะธิมิตายะคาตะธิมิตาสัพพะมิจฉาทิฐิธิมิตาสสุราชาธิมิตากามะโภชนะกะทิมิตาสสุราชาชุมภูทิมิตาสัพพัญญุตวาทิมิตามหาอนันตะทิมิตามหาโมคันราทิมิตามหาสาลีพุทธทิมิตาธรณีสีคุตะทิมิตานะโมพุทธัสสะนะโมธรรมัสสะนะโมสังคัสสะสยะทิทังหุรูหุรูสวหายะนะการังปิตาปาปังวินัสสันตุโมกาลังมาตาปะปังวินัสสันตุพุทธกาลังยติปะปังวินัสสันตุทากาลังอริยะปะปังวินัสสันตุยะกาลังอัตตโนปะปังวินัสสันตุนะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังขายะนะโมสัพพะเทวตานะโมอริยานะโมอาจาริยานะโมปิตานะโมมาตาระขันตุอมนะโมพุทธัสสะอมนะโมธัมมัสสะอมนะโมสังคัสสะองเกตุรักขะเทวะนังมังลักขันตุเทวตานะโมเมสัพพะเทวนังสัพพะโคหาจะเทวตาสุริยังจันทังปมุตจันทิสสีภูมิโมระเทวานังพุทโธรานังภวิสติสิโวสุโขโสโรเกตุจะมหาลาภังสัพพะทุกขังสัพพะพยังสัพพะโรคังวินาสันติสารพัดข้อสารพัดโศกสารพัดโรคสารพัดภัยสารพัดเสนียจันไลไปเสียในวันนี้ชัยยะชัยยะจงมาเป็นพระสิทธิแก่ข้าพระเจ้าสวหะสวหายะวันนี้วันศุกร์นาสักเควันศุกร์เนอสุขังสุขะวระปัตตังสุขะกามามันนันจะโลกานังสุขะปะเพพระเทสิตังสุขินทังสิลาสานามามิ
วันนี้วันเสาร์เนาะสวดคาถาประจำวันเสาร์เนาะซึ่งเกาะท่านทั้งหลายที่เกิดวันเสาร์เนาะยะโตหังภาคีนิอะริยายะชาติยาชาโตนาภิชานะวันศุกร์เนาะวันศุกร์ไม่ใช่วันเสาร์วันนี้วันศุกร์ ซึ่งก็เป็นวันประจำที่ท่านทั้งหลายได้เกิดวันศุกร์ปางลำพึงมีคาถาวันศุกร์สี่มงคลฟ้าน้ำเงินกำลังวันศุกร์สาวเอสอัปปะสันเนหินาทัสสะสาสเนสาธุสัมมาเตอะมนุเสหิจันเดหิสถาคิมภิสการีภิปริสานัญจทัสสานัญจมหิงสายะจะคุติยาต่อไปก็คาถาพุทธมงคลของหลวงของเก่าของครูบาอาจารย์จังหวัดแปร่จังหวัดน่านจังหวัดลำปางและก็จังหวัดลำพูนบางส่วนที่เพิ่นแผ่พายเข้ามาได้ค้นพระที่ในหีบธรรมของวัดยังกำเมินแล้วตั้งแต่มาอยู่ใหม่ๆนะครูบาเจ้าเพิ่นเก็บไว้เป็นพระคาถาขึ้นต้นโดยอิติปิโสเพราะเหตุอย่างนั้นอย่างนั้นนะตั้งใจว่าหรือฟังไปก่อนเนอะอิติปิโสภะคะวาพุทธะคุณังอามหามังกาลาสุตังอิติปิโสภะคะวาธัมมะคุณังมหามังกาลาสุตังอิติปิโสภะคะวาสังฆะคุณังมหามังกาลาสุตังอิติปิโสภะคะวามาตาคุณังมหามังกาลาสุตังอิติปิโสภะคะวาปิตาคุณังมหามังกาลาสุตังอิติปิโสภะคะวาปัตตวีคุณังมหามังกาลาสุตังอิติปิโสภะคะวาอาโปคุณังมหามังกาลาสุตังอิติปิโสภะคะวาเตโชคุณังมหามังกาลาสุตังอิติปิโสภะคะวาวาโยคุณังมหามังกาลาสุตังอิติปิโสภะคะวาอาอาอิอิอุอุเอโอกะคะกะคะงะรูปักขันโทคุณังมหามังกาลาสุตังอิติปิโสภะคะวาจะชะจะชะยะเวทนาขันโทกุณังมหามังกาลาสุตังอิติปิโสภะคะวาลัตตะลัทธะดะรัทธะระณะสัญญาขันโทกุณังมหามังกาลาสุตังอิติปิโสภะคะวาตะทะทะทนะสังขารขันโทกุณังมหามังกาลาสุตังอิติปิโสภะคะวาปะพะปะพะมะวิญญาณขันโทกุณังมหามังกาลาสุตังอิติปิโสภะคะวายะละละวะสหะละอังอาถังหิกะมะกะคุณังมหามังกาลาสุตังอิติปิโสภะคะวาจักขุวัตถุคุณังมหามังกาลาสุตังอิติปิโสภะคะวาโสตะวัตถุคุณังมหามังกาลาสุตังอิติปิโสภะคะวาคณะวัตถุคุณังมหามังกาลาสุตังอิติปิโสภะคะวาชิวหาวัตถุคุณังมหามังกาลาสุตังอิติปิโสภะคะวากายะวัตถุคุณังมหามังกาลาสุตังอิติปิโสภะคะวามโนวัตถุคุณังมหามังกาลาสุตังอิติปิโสภะคะวาจิตตวัตถุคุณังมหามังกาลาสุตังอิติปิโสภะคะวาจักขุระมณะคุณังมหามังกาลาสุตังอิติปิโสภะคะวาโสตวามณะคุณังมหามังกาลาสุตังอิติปิโสภะคะวาคณะระมณะคุณังมหามังกาลาสุตังอิติปิโสภะคะวาชิวหาระมณะคุณังมหามังกาลาสุตังอิติปิโสภะคะวากายาระมณะคุณังมหามังกาลาสุตังอิติปิโสภะคะวามโนระมณะคุณังมหามังกาลาสุตังอิติปิโสภะคะวาจิตตาระมณะคุณังมหามังกาลาสุตังอิติปิโสภะคะวาอัฏฐะอาทาละอาทาละสะมหามหาวิหารคุณังมหามังกาลาสุตังอิติปิโสภะคะวาจตุราสีทิสหัสธรรมขันธคุณังมหามังกาลาสุตังอิติปิโสภะคะวาจตุราสีทิสหัสมหาเจติยะคุณังมหามังกาลาสุตังอิติปิโสภะคะวาจตุราสีทิสหัสมหาวิหารคุณังมหามังกาลาสุตังอิติปิโสภะคะวาจตุราสีทิสหัสจตุมกะคุณังมหามังกาลาสุตังอิติปิโสภะคะวาจตุราสีทิสหัสจตุภระคุณังมหามังกาลาสุตังอิติปิโสภะคะวาอาทาสีละคุณังมหามังกาลาสุตังอิติปิโสภะคะวาตัสสาสีละคุณังมหามังกาลาสุตังอิติปิโสภะคะวาตาเววิสติปาติโมคขาสังวรสีละคุณังมหามังกาลาสุตังอิติปิโสภะคะวาจตุวิสติสหัสอรหันตคุณังมหามังกาลาสุตังอิติปิโส
ภะคะวาจตุวิสัทธิสหัสสะอรหันตพุทธะกวาคูสันทะกุณังมหามังกลาสุตังอิติปิโสภะคะวาจตุวิสัทธิสหัสสะอรหันตพุทธะกุณากัมมานะกุณังมหามังกลาสุตังอิติปิโสภะคะวาจตุวิสัทธิสหัสสะอรหันตพุทธะกุณากัมมานะกุณังมหามังกลาสุตังอิติปิโสภะคะวาจตุวิสัทธิสหัสสะอรหันตพุทธะโกนาคมานะคุณังมหามังกลาสุตังอิติปิโสภะคะวาจตุวิสัทธิสหัสสะอรหันตาพุทธะเมตตายะคุณังมหามังกลาสุตังอิติปิโสภะคะวาจตุวิสัทธิสหัสสะอรหันตานิพพานะคุณังมหามังกลาสุตังอิติปิโสภะคะวานะโมพุทธายะมะอุสีวังมาตายะพุทธังมะอุหะอาอุมะทุกขังอนิจจังอนัตตารูปขันโธเวทนาขันโธสัญญาขันโธสังขารขันโธวิญญาณขันโธอนิจโจอนิจจังทุกโขทุกขังอนัตตาสารังวัฏฐานิพานังปรามังสุขังนากาลังลานากาลังตวาทัสสะมาตากุณังสภะปะบังวินาสันตุเวทนาขันโธพุทธากาลังสภะปัญสะปัญญาสะพุทธากุณังสภะปะบังวินาสันตุสัญญาขันโธยะกาลังจตุทัสสะสังฆาคุณังสภาพปะปังวินาสันตุสวิญญาณขันโทนะโมพุทธายะมะอาอุทุขังอนิจจังอนัตตามะอาอุทุขังทิฏฐังเจตสิกังรูปังนิพพานังนาพิธีสัพพทาจติปัญญาธิมะระนันจะทุขังอนิจจังอนัตตานะโมธรรมนะโมพุทธายะพุทธรัตนังมะอาอุทุขังอนิจจังอนัตตานะโมธรรมายะธรรมรัตนังมะอาอุทุขังอนิจจังอนัตตานะโมสังขายะสังขารัตนังมะอาอุทุขังอนิจจังอนัตตานะทินะโสนะหานะโสนะโมพุทธายะทุสานะโสพุทธศีลสัจจังกัมมรังมะอาอุมะอาอุธรรมศีลังอาอุธรรมศีลสัจจังกัมมรังอาอุวสังขศีลสัจจังกัมมรังอาอุพุทโธมิปิพุทโธอาอุพุทโธภิมิธัมโมภิมิสังโฆภิมินะโมพุทธายะอาอุอังอิติปิโสภะคะวานะโมธัมมายะอาอุอังอิติปิโสภะคะวานะโมสังขายะอาอุอังอิติปิโสภะคะวามะอาอุสุขังวัตตะนิพพานังปะระมังสุขังพาหุงสหัสสะมะภินิมิตตสาโพธันตังคริเมฆารังอุทิตโคระสะเสนมารังธนาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยะมังคราณีมาราติเลขะมะปิโยจิตาสะภาระติงโกรัมปนาระวะกะมะคะมะทัตตะยะขังกันติสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยะมังคราณีนาลาหิลิงคะชะวะรังอติมัตตะภูตังทวคิจกรรมสานิวสุทานุรันตังเมตตัมภูเสกวิธินาชิตวามุนินโททันเตจสาภวตุเตชยะมังคลานิอุคิตาคาคามติหัตถสุทานุรันตังทวันติโยชนะปาถังคุริมาระวันตังอิติปิสังคตมโนอิตวามุนินโททันเตจสาภวตุเตชยะมังคลานิคัตตวานคัตถมุทธรังอิวะคัพพินิยาจินจายะทุตตะวะจนะชะนะกายะมะเจสันเตนะโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจสาภวตุเตชยะมังคลานิสัจจังวิหายะมะติสัจจกวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตะมะนังอติอันทภูตังปัญญาปัฏฐิปัจจริโตจิตวามุนินโทตันเตจสาภวตุเตชยะมังคลานินันโทปะนันทะพุชะขังวิพุทธังมะหิติงพุทเถนะเถระพุชะเขนะธัมมาปัญญันโตอิทุปเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจสาภวตุเตชยะมังคลานิทุขาหะทิฏฐิพุชะเขนะสุทัตถะตังพระมังวิชุตติชุตติมิทิภากาพิธานังยานาคเถนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจสาภวตุเตชยะมังคลานิเอตาปิพุทธชยะมังคระอัตถกาตาโยวาจันโนตินาตินเนสระเตมตันติหิตวานะเนกาวิวิธานิจุปัตตวานิโมขังสุขังอธิขมายะนาโรสัพพัญโยมหากรุณิโกนาโตหิตายะสัพพานินังปุเรตวาปารมีสัพพะโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวะเจนะโหตุเตชยะมังคลังเจยันโตโพธิยาโมเลสักกายานังนันทิวัฒโนเอวังตวงวิเชโยโหหิเจยะสุเจยะมังคะเรอัปราชิตาปรังเกสีเสปัทวิโปคะเรอภิเสเกสัพพะพุทธานังอาคัพปโตปโมตติสุนาคตังสุมังคะรังสุภะพะตังสุหุตติตังสุขะโนสุโมโหโตจะสุยีตังพะมะจาริสุปัตตคีนังกายะกัมมังวาจากัมมังปัตตคีนังปัตตคีนังมโนกัมมังปณิทิเตปัตตคีนาปัตตคีนานิกัตตวา
นรพันตะเถปตะคีเนไหวพระพุทธเจ้าตันใจเนอตะมะหังคิปะจิตะพุทธังอภิโภชยามิข้าพระเจ้าปูชาอย่างยิ่งซึ่งพระพุทธเจ้าชัพพันทันใจพระองค์นั้นตะมะหังคิปะจิตะพุทธังสิลาสานะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมซึ่งพระพุทธเจ้าชัพพันทันใจพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวคิปะจิตะพุทธานุภาเวนะสทามหายโสภวันตุเมขออนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าชัพพันทันใจขอยศศักดาจงมีแก่ข้าในกาลทุกเมื่อคิปะจิตะพุทธานุภาเวนะสทามหาลาโภภวันตุเมขออนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าชัพพันทันใจขอมหาลาภทั้งหลายในทิศทั้งสี่จงมีแก่ข้าพระเจ้าในกาลทุกเมื่อคิปะจิตตพุทธานุภาเวนะสทาโสถีภวันตุเมขออนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าชัพพันทันใจจงมีแก่ข้าพระเจ้าขอความสวัสดิมงคลจงมีแก่ข้าพระเจ้าในกาลทุกเมื่อแลต่อไปก็กาถามหาลาภพระอรหันต์สามองค์พระมหากัจจายนะสีวลีอุปคุตมหาเถรามหาลาภะอริยอิทัปปกตาอุตตมสีลสัมปันนานระเทเวหิปูชิตามหากัจจายนะเถโลมหาลาโภจสีวลีอิทิโกอุปาคุโตติวระนาเมนะวิสุตตาวันธามิหังตโยเถเลมหาลาภะปัสสาทิเกเตมาลาภจยาทีหิปูชาลหาสุมานิตามหาลาภาอุปจันตุไมหังสักการะการิโนคะมนาคะมนังไมหังสังวัตตุวโสทินาวานิชังพุทธธรรมถังเวปุรังอธิคจตุวันธามิหังตโยเถเลสิลาสาธิภาคาระโวสภาคาเรนะธรรมตาพัฒนาเมสมิจันตุมหาเถลานุภาเวนะสภาคีจังสมิจันตุสักการานุภาเวนะมหาลาภาพระวันตุเมติสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตะรายโยสุขีติคายุโขภวะสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตะรายโยสุขีติคายุโขภวะสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตะรายโยสุขีติคายุโขภวะอภิวาทานาสีลิสนิจังวุตตาพระจายิโนจัตตาโลธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังปะลังญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ยินได้ฟังสวดมนต์สำเร็จสำลิดดังจิตปรารถนาแล้วต่อไปก็จะได้ฟังธรรมบรรยายเป็นปฏิกระก่อนที่จะนำรายการจากท่านไปเจ้าวันนี้ก็เป็นเจ้าวันศุกร์สุดสัปดาห์เราก็ได้ปะกันสวดมนต์ไหว้พระเข้าใจในอัตในธรรมขอฮือธรรมะรักษาเนอธรรมโมหะเวรคติธรรมจารีธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมคำสอนนี้ได้ยินกันหู้กันโดยทั่วไปแต่จะสนใจเชื่อถืออย่างไรแค่ไหนนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะคำสอนนี้เป็นการนำกำหนดที่แน่นอนตายตัวลงไปว่าผู้ใดประพฤติธรรมย่อมรักธรรมะย่อมรักษาผู้นั้นซึ่งยากที่จะเชื่อได้โดยง่ายเช่นผู้ประพฤติธรรมบางคนบ่ได้รับการรักษาบ่ได้รับความคุ้มครองอันยังจากภัยหรือสิ่งใดซ้ำยังถูกละเมิดสิทธิถูกทำร้ายถูกข่มเหงรังแกหรือได้รับความยากลำบากก็มีซึ่งบ่แน่ใจว่าประพฤติธรรมแล้วธรรมจะรักษาหรือไม่ข้อนี้มีประเด็นที่ต้องพิจารณาหลายแง่หลายมุมในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทพุทธมรรคพุทธศาสนิกเมธีพุทธศาสนิกชนย่อมต้องอาศัยเหตุต้องอาศัยผลและข้อเท็จจริงเป็นหลักหลักยึดหลักประพฤติหลักเกณฑ์หลักแหล่งหลักธรรมนำมาคำธรรมะคำสอนข้างต้นนั้นหมายถึงคุณงามความดีคุณความดีความดีงามความถูกต้องเราต้องทำความเข้าใจและก็ความจริงอันเป็นสิ่งเรียกว่าคุณงามความดีมีหลายประการเช่นความขยันความจริงใจความซื่อสัตย์ความกตัญญูความอดทน
ดังนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมหมายถึงคนที่ประพฤติอยู่ในหลักคุณงามความดีมีคุณงามความดีเป็นหลักประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเช่นมีความขยันขายันลุกขึ้นแต่เช้าก้าวไปข้างหน้าทำงานแข่งกับเวลาพัฒนาตนตัวลุกขึ้นมาสวดมนต์ก่อลูกมาแล้วลูกมาแล้วคือความกตัญญูแก่อิริยายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดก็มีความจริงใจซื่อสัตย์ต่อภาระหน้าที่ตนตัวก็มีความอดทนก็อ้างหั่นอ้างนี่ก็อย่ามีความอดทนก็อดกลั้นก็อดเปรี้ยวไว้กินหวานอดสารได้ซ่าก็เป็นต้นคนผู้ประพฤติธรรมเช่นนี้นับได้ว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมและทำอย่างต่อเนื่องไม่มีใครที่จะทำหายหายเหมือนครับเฮาหดน้ำเก้าไม้หดพ่องบ่หดหลายหรือกินข้าวพ่องกินข้าวบ่หลายและธรรมนั้นย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเช่นนี้คำสอนข้างต้นมีคำที่น่าสนใจอยู่คำหนึ่งคือคำว่าธรรมจารีธรรมจารีคำนี้ปกติแปลกันธรรมดาว่าผู้ประพฤติธรรมนะแต่แปลเต็มตามรูปซับได้ว่าผู้ประพฤติธรรมเป็นปกตินะจะไปประพฤติบ่ได้ต้องเป็นประพฤติเป็นปกติไม่ขึ้นไม่ลงดีใจก็ประพฤติไม่ดีใจก็ประพฤติเพราะฉะนั้นพระเจ้าลมบ่ดีวันนี้บ่สวดมนต์บ่ไหว้พระบ่เนี่ยอย่างสักยังอ่ะสุมาแล้วกูจะลุกควายนี่ก็บ่เป็นเรื่องแล้วญาติโยมมันบ่มันไม่ปกตินะเพราะมันผิดปกติศีลแปลว่าปกติแปลว่าเย็นแสดงว่าเราไม่มีศีลไม่มีสัตว์แม้ตัวเองเราก็ยังเนรคุณแล้วจะใช้ได้หรือญาติโยมเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ก็เหมือนกันสวดมนต์เหมือนกันสวดมนต์ภาวนาศึกษาเล่าเรียนภาคเพียรปฏิบัติเนี่ยนิดๆหน่อยๆวันนี้สมาธิเอามีก่อนนะคือปกติประพฤติธรรมเป็นนิสัยนะอย่าให้เป็นสันดานนะให้เป็นนิสัยคือต่อเนื่องขับเคลื่อนไปเรื่อยๆนะปฏิปตอเป็นจะเป็นนะไม่ใช่ว่าโอ้ทำพ่องบ่ทำหลายถึงเวลาใกล้วันที่16ของเดือนไหวพระวัน3เวลาลัดจากนั้นมาโอ้หายห่างเลิกลากันไปอย่างก็มีมาวัดก็เหมือนกันโอ้กูจะไปวันพระตลอดวาสาไปพ่องบ่ไปหลายเหมือนเฮาผ่านวานก้านะวานผลิตผลทางการเกษตรวานแล้วมันบ่ทั่วพุกไปเรื่อยนะเอาพุกไหนพุกไปเรื่อยเหมือนเฮาเอาข้าวคือไก่กู้กู้กู้เอาข้าวพุหั่งล่นกันสดๆอ่ะกินพ่องบ่กินหลายค้อนไปตี้เป็นตี้เพราะไม่สม่ำเสมอนะผิดปกติประพฤติปฏิบัติธรรมบ่อยๆบ่ใช่ประพฤติเพียงเกลือสองเตื้อเพราะฉะนั้นเพิ่นจะเป็นเศรษฐีเฮาพอหรอเสื้อพอเสื้อผืนหมอนใบอ่ะคนจีนเพิ่นมาอยู่แถวสันปะคอยส่งลูกส่งหลานไปห้ำไปเฮียนที่กรุงเทพอเมริกาหรืออเมริกาท่านเจ้าคุณพระมหากมลว่าไว้ในเทพตะกอนว่าเออมีคนจีน2คนผัวเมียมาจากตั้นไก่เสื้อผืนมอนใบถือกระบุงหาบกุยก้าหมวกสามเหลี่ยมนะหมวกปลายแหลมนะขายหั่นขายนี่อาเจกเนาะอาเจกชื่อเพิ่นขายครัวขายสับปะน้ำอ้อยน้ำตาลขายหั่นขายนี่ไปตามเปิ่นว่าญ่ากัวเจ๊กเล็กกัวฝรั่งสตางกัวไทยนะเปิ่นว่าฉะนั้นเปิ่นก็มาอยู่ญ่ากัวเจ๊กคนจีนอยู่ไหนก็เพียวมัดปัดกวาดมดหั่นมดใสที่หั่นเล็กกัวฝรั่งก็หมายความว่าเปิ่นเมืองทะลุงเล็กเหรอเล็กนี่มาจากเมืองฝรั่งแร่ดีบุกนะเป็นแร่เล็กแร่เนี่ยปรากฏทะลุงมาขายเมืองไทยสะตังกัวไทยไทยนิตพฤตตะพือแหละอันยก็กู้ก็ขอคอจอก็กู้หวันก็กู้เงินล้านก็กู้กองทุนสัจจะก็กู้กู้มดในชุมชนนั้นๆอันนี้ก็ถือว่าเอาท่านทั้งหลายทราบกันดีเนี่ยมันประพฤติปกติเมื่อพิจารณาตามนี้ย่อมเข้าใจว่าการที่ทำจะรักษาคนผู้ใดผ่ายผู้หนึ่งย่อมรักษาเฉพาะผู้ประพฤติทำเป็นปกตินะผู้ประพฤติธรรมบ่ได้เพิ่นบ่รักษาฮักษาเหมือนกันนะ 10% อันนี้เพิ่น 89% นะ 90% ว่าแต่เนาะเพราะฉะนั้นบ่ใจจะรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม
ที่บ่มั่นคงบ่นักแน่นได้เสมอไปเมื่อเป็นดังนี้ย่อมบ่งความได้ค่อนข้างชัดเจนว่าคนที่ประพฤติธรรมบางคนที่บ่ได้รับการรักษาคุ้มครองจากธรรมเนื่องจากที่บ่ได้ประพฤติธรรมเป็นปกติคำว่ารักษานี่ก็หมายถึงคุ้มครองในให้ปลอดภัยให้ปลอดอันตรายปกป้องการบ่ให้ภัยอันตรายเกิดขึ้นการกำจัดปัดเป่าพยันอันตรายที่เกิดขึ้นแล้วให้หายไปหมายความถึงการรักษาลาภผลที่มีอยู่ศักดิ์ศรีชื่อเสียงเกียรติคุณงามความดีความสงบสุขไว้ตัวทำให้รักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมผู้มีธรรมเป็นปกติรักธรรมดำเนินชีวิตผู้เป็นอยู่ด้วยธรรมได้อย่างแน่นอนขอให้ผู้ประพฤติธรรมนั้นได้ประพฤติเป็นธรรมประพฤติธรรมเป็นที่ถูกต้องนักแน่นมั่นคงและเป็นประจำเท่านั้นสมัยพุทธกาลมีอุบาสกคนหนึ่งเป็นผู้มั่นคงในธรรมต้องการจะฟังเทศของพระลูกชายอย่างที่เคยว่าฟังจัดสถานที่อย่างสวยสดงดงามไว้กลางหมู่บ้านออกไปฟังเทศร่วมกับคนในหมู่บ้านหมู่โจรเข้าไปบ้านของอุบาสกโดยการขุดอุโมงค์อุบาสกนี่ก็บ่ได้สนใจลูกบ้านหรือลูกน้องบ่าไปบอกเจ้านายขโมยเข้ามาลักครัวนะจะมันเตอะฉันจะฟังธรรมชื่อโสนกูติกันนะนะเกิดความเลื่อมใสให้ฟังธรรมฟังไปหมายความว่าอุบาสกนั่นก็เกิดปีติอย่างว่าจะได้พระลูกชายปิกมาจะนิมนต์มาแสดงธรรมพระโสนได้กราบทูลขอพร5ประการตอนที่พระพุทธเจ้าจะตามที่พระพุทธเจ้าอุปชาสั่งมาพรทั้ง5ประการที่ลูกบ่าวของเพื่อนถามก็คือในประจันตชนบทคือพระสงฆ์5รูปทำอุโบสถทำการอุปสมบทได้ขอให้รองเท้าหลายชั้นได้ขอให้อาบน้ำได้ทุกเวลาขอให้ใช้เครื่องปูลาดที่ทำด้วยหนังได้ขอรับจีวรที่ผู้อยู่นอกสีมาสั่งไปถวายได้โดยบำเพ็ญอาบัติเมื่อได้รับพุทธานุญาตแล้วลูกบ่าวของเพื่อนก็กราบทูลลาพระบรมศาสดาไปหาพระอุปชาฝ่ายอุบาสกโยมมารดาของท่านหูข่าวว่าพระลูกชายมาแล้วก็ดีใจไปวัดถวายภัตตาหารเรียบร้อยแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงประทานสาธุการจริงหรืออย่างใดเมื่อพระโสนถามว่ารู้ได้อย่างใดจึงเรียนว่าเทวดาบอกแล้วนิมนต์ให้พระโสนแสดงธรรมให้ตนฟังอุบาสกพิกไปบ้านสั่งการให้ปลูกประรำพิธีกลางหมู่บ้านเชิญชวนชาวบ้านมาจุ่มนมกันในวันนั้นเพื่อจะได้ฟังธรรมพระลูกชายได้จัดแจงธรรมาสน์เป็นที่นั่งแสดงธรรมไว้อย่างสวยงามตกแต่งประรำผ้าด้วยผ้าและต้นไม้ประดับประดาที่หาได้เต่าที่หาได้บักีวันทุกอย่างก็สำเร็จล่วงเรียบร้อยสำหรับอุบาสกตั้งใจเป็นพิเศษถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาของตัวจึงได้บอกเราบริวารคนใช้คนงานทั้งหมดไปฟังธรรมหญิงรับใช้คนหนึ่งอยู่เฝ้าบ้านไปที่ประลำแล้วย่อคอยเวลาที่พระสุนะจะมาเทศเวลานั้นโจร900คอยหาโอกาสที่จะเข้าไปบ้านโจรกรรมทรัพย์สมบัติของอุบาสกคนนั้นเรือนของอุบาสกนั้นล้อมด้วยกำแพง7ชั้นมีซุ้มประตู7ซุ้มมีหมาสุนัขคอยดูความคอยดูอยู่ทุกประตูมีคูคือน้ำที่คุดไว้ริมชายคารอบเรือนในคูนั้นใส่ดีมุกไว้จนเต็มซึ่งดีมุกเหล่านั้นเมื่อถูกแสงแดดแล้วก็จะหลอมละลายเดือดพร่านอยู่ตอนกลางคืนจะเย็นและแข็งคืนตัวและพื้นที่ดินระหว่างตัวเรือนกับคูนั้นมีขวากเล็กใหญ่ปักไว้เป็นระยะเพราะเงินนั้นมีการป้องกันแน่นหนาอย่างนี้และเจ้าของเรือนก็บ่ได้ไปไหนวันก่อนๆหมู่โจรจึงบ่ได้หาโอกาสที่จะเข้าไปทำโจรกรรมหมายความว่าบ้านแน่นหนาอุบาสกและคนในบ้านไปกันแล้วหมู่โจรก็ขุดอุโมงค์ลอดกำแพงไปหญิงรับใช้ก็เฝ้าเรือนหันเข้าก็เล็ดเข้ามาบอกไปยังประรำพิธีว่านายขโมยเข้ามาลักปัจจมันเตอะมันใครได้อย่างก็ปล่อยมันเอาไปครั้งที่1ก็ได้ครั้งที่2ก็ได้บ่เมินนักหมู่โจรเข้าไปในห้องเก็บทองคำเข้าไปในห้องเงินแล้วนะเข้าไปห้องทองแล้วนะเข้าไปห้องเพชรแล้วนะแม่อุบาสิกาก็ว่าโอ้นางตัวนี้
ญาติวันนี้น้องคนแน่อย่างว่าโอ้ยากมาใครได้อย่างก็เอาไปเถอะบอกว่าจะฟังธรรมจะฟังธรรมมาใครได้อย่างก็เอาไปนายโจรได้เฝ้าดูอาการของบาสกหันกิริยาของโอ้ปุ่นบ่าว่าอย่างสักอย่างเนี่ยคือผลแห่งการปฏิบัติธรรมโจรก็ยังมีความละอายญาติโยมเพราะฉะนั้นธรรมนั่นแลย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมของเฮานี่บ่ได้อย่างเพลงมันว่าน่ะแม่จะไปฟังธรรมฟังเทศนะจะขายหมูจะขายปลาจะขายบะลำไยจะขายงัวขายควายก็จังเตะจะเนี่ยอย่างก็แล้วแต่สูตรเตะไอ้แม่จะเข้าวัดฟังธรรมละจะเนี่ยใดก็แล้วแต่มันต้องไปยุ่งกับแม่มึงเนอะไปวัดไปฟังเทศฟังธรรมลูกบ่าวหลานบ่าวก็ไปบอกแม่เขาจะขายหมูเนอะอย่างอันอย่างอีเขาฮือมา40จะเอา45บ่ได้ได้40อันเขาจะขายบะลำไยเนี่ยเขาฮือมาแสนปลายบ่ขายเนอะอย่างอันนี้เสร็จเรียบร้อยลูกบ่าวก็ไปที่นี่นั่งง่อมนั่งเงานั่งอยู่โอ้ได้กายยังปิ๊กไปบอกลูกบ่ได้เนี่ยอีน้อยเหยเอา40 41 42ก็พร้อมเท่า45เอาแสนปลายน้อยๆก็พร้อมต้องเอาแสนนักเขาอินดูเขาเนี่ยเนี่ยบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมที่บุคคลประพฤติปฏิบัติธรรมนำนำความสุขมาเฮยังฮู้อยู่เนี่ยเฮาสนใจเฮาปล่อยปะละปล่อยปะปล่อยปะละวางแล้วก่อนเนี่ยเป็นอานิสงส์แห่งการฟังธรรมโจรได้ยินได้ฟังแล้วก่อนยังละยังปล่อยพระโสณะแสดงธรรมจนถึงสว่างจึงได้ลงจากธรรมาสน์หัวหน้าโจรเข้าไปหาอุบาสกแล้วกล่าวขอโทษว่าแม่นายข้าเจ้ารักสมบัติของท่านข้าเจ้าขอโทษข้าเจ้าคืนไว้หมดละสมบัติทั้งหลายเงินทองเพชรข้าเจ้าเอาไปคืนทั้งหมดละอุบาโทอาจจะทำโทษทำตาอย่างข้าเจ้าก็ทำไปเตอะข้าเจ้ายอมรับแล้วข้าเจ้าขอเป็นลูกศิษย์ครับพระโสณะเนอะอุบาสกนำเรื่องไปบอกแล้วท่านก็ยินดีรับเออพวกเขาบวชแล้วตั้งอยู่ในศีลกินในทานภาวนาพอตุดตัวต่อมาหมู่โจรได้อุปสมบทได้ฮือกรรมฐานแก่ทูตเจ้าเหล่านั้น100รูปต่อกรรมฐานอย่าง1อย่างภิกษุ900รูปเฮียนพระกรรมฐาน9อย่างต่างกันแล้วขึ้นบนภูเขาลูกนึ่งแยกย้ายกันบำเพ็ญสมณธรรมพระบรมศาสดาประทับอยู่พระเชตวันมหาวิหารอยู่ห่าง100สาวโยชน์ทรงหันภิกษุเหล่านั้นบำเพ็ญสมณธรรมทรงกำหนดเทศนาไปทาง Wi-Fi เนาะสมัยแบบเดียวพวกว่าทางอินเทอร์เน็ตเนาะทางFacebook Live เนาะทางโสตประสาทเป่งรัศมีชวิงชวิงชวิงนะประหนึ่งว่าประทับนั่งอยู่ต่อหน้าเขาได้ภาษิตคาถาว่าเมตตาวิหาริโยภิกขุปัสสโนพุทธัสสะเนอาคินาทิคัจเฉปะทังสันตังสังคารูปัสสมังสุขังสิ้นจะภิกขุอิมังนาวังสิตาเตละหูเมตสติเชตวาราคัญจะโทสัญจะตะโตนิพานะเมหิสีภิกษุอยู่ด้วยความเมตตาเป็นอาจินเริ่มใสในพระพุทธศาสนาเพิ่งบรรลุบทอันสงบคือนิพพานเป็นที่เข้าไปสงบระงับสังขารอันนำสุขมาฮือดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงวิทย์เรือคืออัตภาพนี้เรือที่เธอวิทย์แล้วจนถึงเลวจะเธอตัดราคะโทสะได้แล้วต่อจากนั้นจากบรรลุนิพพานท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ยินได้ฟังน้ำธรรมคำสอนจากรายการเสียงธรรมรับอรุณภาคเจ้าอัตมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทได้สาธกยกเอาธรรมะคือญาติโยมได้ยินได้ฟังแล้วเฮาท่านทั้งหลายเมื่อบ่มีศรัทธาอยากเห็นผู้มีศีลอยากฟังธรรมอยากได้วัตถุจึงช่วยเหลือกันและกันและผู้มีอาการ3ประการคือผู้มีศรัทธามีภูมิเดิมมีภูมิรู้มีภูมิธรรมมีภูมิฐานะเอาตันตลายก็จะพบผลต่างตามที่เฮามีศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อมีศรัทธามีความสามัคคีมีการเสียสละมีความร่วมใจพัฒนาในสิ่งอันพึงกระทำบำเพ็ญได้สมกับที่พุทธภาษิตกล่าวรับรองว่าสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุทธิสาธิกาความพร้อมเพียงของปวงชนเป็นผู้เป็นหมู่
ยังความเจริญเฮือสำเร็จความพร้อมเพียงของหมู่พึงรู้ไว้เป็นประโยชน์ใหญ่ย่อมเกิดประเสริฐสียังมีแต่จำเริญเพลิดเพลินดีให้เกิดมีท่วนทั่วทุกตัวคนกิจกรรมใดใหญ่น้อยไม่คอยหลังไม่ถอยหลังร่วมกำลังกอบกิจประสิทธิผลเจริญสุขทุกกลุ่มประชุมชนพร้อมกับมนไมตรีต่างปรีดาอันนี้วจนะประพันธ์บัณฑิตผู้รู้กล่าวไว้ก้อนไกลเอามาอู้ญาติโยมสาธุชนได้ยินได้ฟังรายการธรรมรับอรุณภาคเจ้าก็มาถึงวาระสุดท้ายก่อนนำรายการจากท่านไปก็ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญว่าวัดจังกำจะได้จัดงานทำบุญอายุวัฒนะมงคลและธรรมสัญจรบวรเคลื่อนที่ประชาสุขสันต์ขึ้นในวันจันทร์ที่31สิงหาวันจันทร์ที่31สิงหาเดือนหน้าท่านใดที่เกิดปีมะลงงูใหญ่จุวัดจุพระธาตุเจ้าวัดพระสิงห์ทุกท่านยุใหญ่น้อยใจยิงไข้กินไข้ตาลไข้บามบำเพ็ญตานะบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีน้อมเอิญเจริญพรกันได้เนอะอาตมาภาพเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสะพานบุญน้อมเอิญเจริญพรญาติโยมภาคเจ้าก็มีการสืบโหราจาตาวันที่31สิงหากินข้าวตอนแล้วก็ทำบุญทักษิณาหาบุรพชนผู้มีพระคุณแก่วัดและตนตัวเฮาท่านทั้งหลายและภาคค่ำมีการแสดงพระธรรมเทศนาเปิดห้องว่าเทศนาธรรมบนธรรมาสน์อามาสเดียวโดยด็อกเตอร์พระมหาดวงจันทร์คุตะสีโลเจ้าอาวาสวัดพันแหวนรองเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มสาธุชนได้ยินได้ฟังรายการนี้แล้วใครมีเจตนาศรัทธาใครเป็นเจ้าภาพน้ำดื่มจำนวนปันขวดใครเป็นเจ้าภาพก๋วยเตี๋ยวพันถ้วยใครเป็นเจ้าภาพผ้าป่าปันกองปันกองกองเงินกองละสาวเก้าบาทกองเงินกองละสาวเก้าบาทกองทองกองละ59บาทกองทองกองละ59บาทกองเพชรกองละ99บาทกองเพชรกองละ99บาทนอกนั้นตามเจตนา1ปีมี1เตื้อร่วมด้วยช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยคนละนิดคนละหน่อยอยู่กันร่วมกันอยู่กันอย่างพี่ดีกันอย่างน้องปรองดองกันเหมือนญาติร่วมด้วยช่วยกันเนอะกึดจะได้ไข้ใจถึงแปลงใจถึงก็โทรศัพท์หากันได้ที่เบอร์โทรศัพท์0861875325 0861875325วันนี้รายการเสียงธรรมรับอรุณภาคเจ้าอยู่ในช่วงญาติโยมอาจจะเดินทางไปทำการทำงานเตรียมตั๋วใส่บาตรหรืออาจจะทำกิจกรรมอื่นค้าก้าขายขายอาจจะใช้หูฟังอย่างเดียวบ่ได้โทรศัพท์เข้ามาก็บ่เป็นหยังรายการต่อจากนี้ไปก็เป็นรายการของท่านพระครูวิสิทธิ์ศิลาภรณ์ครูบาเจ้าวัดวังสิงห์คำจะได้เป็นรายการต่ออาตมาภาพก็จะไปต่อที่สถานีวิทยุในที่วันเรดิโอ 91.00 98.00 สันกำแพง 101.25 แม่โจ้เรดิโอ 3คลื่นพร้อมกันแล้วก็ตั้งละปูนก็วิทยุ FM ละปูน 101.25 106.25 คนป่าสางเวทบุกไล่สดวันนี้คิดว่าคงบ่มีไผโทรเข้ามาก็บ่เป็นหยังก็เดียว 8:05 โดยประมาณฟังขึ้น96นะญาติโยมขึ้น96 8:00 ถึง9:00อันนั้นก็เป็นรายการสดวันนี้4ทะลึดด้วยกันเพราะเมื่อค่ำนี่คงจะไม่ได้ออกเพราะว่าวิทยุ104นี่เพิ่นจะเปลี่ยนเสาจะแล้วกับบัดแล้วก็ว่ากันกรรมเนาะแต่ Facebook ออกอยู่เนาะเจริญพรแม่นวลดอนชัยแต่เจ้าโทรพิษเนาะเจ้าโทรพิษเนาะจะโทรหาตู้มีองเนี่ยกำลังนั่งสวดมนต์เสร็จพอดีนั่งกินนั่งฉันน้ำอุ่นอยู่จะรอออกอาการน้ำมันก็จะจะเจ้าอ่ะจะก็เดี๋ยวฟัง96 8:00ฟังเย็นแล้วจะได้แต่เป็นกำลังใจเหมือนกันเนาะเจริญพรแม่นวลดอนชัยเจ้าของนั่นโรงพี่สาวเจ้าของโรงพิมพ์นพกิจ
0861875325 0861875325น้อมเอิญเจริญพรกันเนอะโทรกันเข้ามาได้บัดโทรก็บ่เป็นยังถือว่าเป็นช่วงโมงที่เร่งด่วนเนาะช่วงเจ้าๆวันพูกนี่ก็เหมือนกันเนาะเจริญพรแม่ครูเหรียญทองนี่ว่าเตรียมตัวใส่บาตรเต็มสปีดฝนมันตึงตกละน้ำบัดตอนใดมีน้ำมีเต็มเนื้อเลยเนาะเจ้าเดี๋ยว96เนอะกี่ข้องายแล้วเจ้าเจริญพรอาตมาภาพก็ตั้งใจเพราะว่าเขียนตัวเอาหนังสือที่เฮียนหนังสือเนี่ยเขียนหนังสือพจน์ห้องวัดแต่งไทยเนาะแต่งภาษาไทยเป็นภาษามคตแต่งแล้วก็มาอู้ให้ญาติโยมฟังเพราะว่าเป็นหลักสูตรปริยัติธรรม9ประโยคเป็นปีที่6นะจะสอบเป็นปีที่6ทางวัดพระสิงห์ก็ท่านมหาพระนมกรเพิ่นก็สอบเหมือนกันอาตมาภาพก็สอบไปเรื่อยๆญาติโยมบ่ได้เคร่งเครียดได้ในข่ายของเฮาก็คือได้บ่ได้ก็บ่เป็นหยังบ่ได้เคร่งรีบได้ประโยค9ก็เป็นเจ้าอาวาสบ่ได้ประโยค9ก็เป็นเจ้าอาวาสบ่ได้เอาไปแข่งไผเอาแข่งตัวเก่านี่แหละคือดีที่สุดจะได้อยู่เย็นเป็นสุขรุ่งเรืองก้าวหน้าวันนี้พอเวลาสมสมัยได้เวลาจะขอนำรายการจากท่านไปก่อนอิมินากาตะบุญเยนะด้วยบุญกุศลที่เฮาท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญเพื่อเป็นไปตานะการชำระความโลภศีลเป็นการชำระความโกรธภาวนาเป็นการชำระความหลงศีลเป็นเครื่องรักษากายวาจาสมาธิเป็นเครื่องดำรงสติคือมั่นคงในเรียบททั้งเก้าปัญญารู้แจ้งแทงตลอดเท่าตันทั้งหลายแหมสายเนาะเจริญพรแม่บุญพินโรงพยาบาลลานา